ันก็เป็นเทรนด์ให้หลายๆคนเนี่ยเอาผ้ามาคาดหัวครับผมคาดหัวแปลว่าแชร์กันในโซเชียลอย่างแพร่หลายเลยล่ะวันนี้ปวดหัวไม่ปวดหัวสนานสนานหัวเขาบอกว่าปวดหัวมาคือเมื่อวานเนี่ยใครที่อ่านข่าวเนี่ยเช้ามาปุ๊บฉันเห็นแบบพวกเน็ตไอดอลเนี่ยติ๊กต็อกคาดหัวกันเต็มเลยใช่ไหมมโนใช่ครับผมนะฮะกระแสมากเดี๋ยวนี้มันเร็วเนาะไวรัลเป็นไวรัลแป๊บเดียวคือคนคาดหัวกันสู้ตายอ่ะค่ะก็เลยคนถ้านึกไม่ออกบอกไม่ถูกจุดที่ทุกคนคาดหัวกันเนี่ยคือเมื่อวานที่เราเล่าอ่ะผู้หญิงปุ๊บเขาก็บอกว่าเนี่ยวันที่เขารู้สึกสัมภาษณ์กันทางไทยรัฐทีวีใช่เขาบอกยกทรงไม่ใช่ของเขานะอ่าใช่เขาบอกงั้นยกทรงใครไม่รู้อ้าวแล้วทำไมไม่ใส่เสื้อผ้าสีกาคนนี้ชื่อต่อยต่อยเนี่ยไปสัมภาษณ์กับรู้สึกจะวันนี้จะเป็นไทยรัฐนิวโชว์เนี่ยแหละค่ะเขาให้สัมภาษณ์อย่างนี้ตอนนี้เธอเครียดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากไม่ต้องพูดถึงนี่คือภาพตอนแรกเนี่ยจุดเริ่มต้นคือเจอยกทรงก่อนในกุฏิของพระถูกต้องไหมฮะใช่ครับหลังจากนั้นปุ๊บคนก็อ้าวนักยกทรงอยู่นี่ยกทรงสักพักอ้าวขาผู้หญิงขาผู้หญิงตรงนั้นเลยนะเขาบอกเขาเครียดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่เป็นไปตามที่สังคมเข้าใจนะในวันที่เกิดเหตุเนี่ยเธอนำเอกสารไปให้หลวงพ่อเซ็นแต่ระหว่างจะกลับก็ได้ยินเสียงโวยวายเกิดการบุกรุกเข้ามาตอนนั้นทำอะไรไม่ถูกจึงไปแอบใต้บันไดแล้วเอาจีวรคุมค่ะเอาแล้วยกทรงของใครอ่ะดังภาพที่เห็นเขาบอกไม่ใช่ของเขาเขาบอกว่าเขาก็ยังใส่อยู่ยกทรงอ่ะเอ้ากางเกงในอยู่ที่หนึ่งยกทรงอยู่ข้างจีวรคืออะไรอ่ะครับผมเขาบอกว่ามีคนกลั่นแกล้งเขาอ๋อเหรอใช่ฮะเมื่อแอบอยู่ตรงนั้นปุ๊บก็มีคนมาเจอตอนนั้นน่ะตกใจมากเพราะคนเยอะและทุกคนก็มุ่งเป้ามาที่พี่เขาบอกงั้นนะครับอ้าวแล้วเสื้อในล่ะไอ้เสื้อในที่ตกล่ะเป็นของใครค่ะต่อยบอกว่าพี่ไม่รู้ว่าชุดในใครที่ตกอยู่ตรงนั้นนะมาจากไหนแต่ไม่ใช่ของพี่อย่างแน่นอนว่าอย่างนั้นครับจากการสังเกตช่วงที่ชุลมุนชุดชั้นในเนี่ยเหมือนมีการโยนมาหรือเอามาวางไว้ซึ่งก็ไม่ใช่ของเธอเองอย่างแน่นอนแล้วตอนที่ถูกนำตัวออกจากกุฏิชุดชั้นในก็ยังอยู่ อยู่ครบเลยและอีกอย่างนึงพี่อายุก็เยอะแล้วไม่ใส่เสื้อชั้นในแบบนั้นอยู่แล้วส่วนว่าทำไมถึงใส่ผ้าถุงล่ะใช่เหมือนเป็นผ้ากระโจมไม่ใส่เสื้อล่ะถูกต้องต่อยเขาบอกว่าเขาอะไปช่วยทำความสะอาดอ่ะตอนแรกบอกเซ็นเอกสารคนที่ทำความสะอาดด้วยไปช่วยทำความสะอาดภายในกุฏิเจ้าอาวาสแล้วปรากฏเหงื่อมันไหลนางร้อนแล้วยังไงนางร้อนครับผมนางจึงขึ้นไปอาบน้ำชั้นบนตักกะแย่มากไปอาบน้ำในกุฏิพระเป็นผู้หญิงก็ปิดแล้วร้อนก็รีบออกมาสิลูกแล้วปรากฏว่าอาบน้ำกุฏิเขาไม่มีแอร์หรอมีฮะเพราะว่าเปิดเสียงแอร์เปิดอยู่ครับตอนนี้เขาบุกเข้าไปกุฏิไม่มีแอร์หรอ มันจะร้อนแค่ต้องมีอยู่แล้วแล้วก็ได้ยินเสียงวายๆนอกกุฏิด้วยความตกใจนางตกใจปุ๊บนางใส่ผ้าถุงหอบเสื้อผ้าวิ่งลงมาหลบที่ใต้โต๊ะใต้บันไดอ่ะครับนั้นด้วยความกลัวเชื่อว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นการกลั่นแกล้งระหว่างหลวงพ่อเขาไปแกล้งหลวงพ่อกันเพราะมีหลายคนไม่ชอบหลวงพ่อเยอะเขาอย่างนั้นจึงพยายามให้หลวงพ่อเนี่ยพ้นจากเรียกว่าสถานะนะตัวเองนั้นนะมีลูกมีผัวอยู่แล้วเขาบอกลูกผัวเขามีลูกมีผัวนะทุกคนในครอบครัวรู้ปุ๊บก็ตกใจข่าวนี้นะฮะยันไม่ได้ทำอะไรเกินเลยแหละแต่เอาเอกสารแม่หลวงพ่อเซ็นเท่านั้นเองตอนนี้ถามว่าเครียดไหมนางบอกนางเครียดมากอยากจะฆ่าตัวตายสีกาต่อยเขาบอกอย่างนี้ครับเขาบอกว่าไม่อยากจะแจ้งความขอให้จบแค่นี้เครียดมากเหมือนกันประสาทจะกินเอานะแล้วเจ้าอาวาสเนี่ยก็ไม่ได้ชอบไม่ชอบมาตั้งนานแล้วไม่ใช่ว่าแบบนี้มีคนรักก็ต้องมีคนเกลียดถามว่าอยากจะอยู่แถววัดนั้นไหมสีกาตอบก็ยังตอบไม่ได้ขอไม่ตอบอยากอยู่แบบเงียบๆให้มันสงบขอให้สังคมเนี่ยมองในแง่ดีบ้างไม่ใช่ปรักปรำนะแต่เมื่อมีการสอบถามถึงการนำเอกสารไปให้หลวงพ่อเนี่ยทำไมไปให้ตอนกลางคืนใช่ทุกวันตอนนี้เขาไม่ใช่หลวงพ่อแล้วด้วยนะทำไมไปให้ยามวิการทิดอ๋อยทิดอ๋อยเพราะว่าต่อยก็บอกว่าไม่ขอตอบคำถามครับและตอนนี้นางอยากฆ่าตัวตายเครียดจนอยากฆ่าตัวตายอยากขอให้สังคมให้ความเป็นธรรมกับนางด้วยอันนี้ก็คือฝั่งของผู้หญิงเนาะที่อยู่ในกุฏิมาดูฝั่งของสามีสามีของต่อยนี่บ้างดีกว่านะคะก็คืออมรินทร์ทีวีเนี่ยเขาก็ไปสัมภาษณ์สามีของต่อยเนี่ยแหละสามีเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าเห็นในข่าวก็ยังรู้สึกว่า
เอ๊ะมันมองไม่ชัดเห็นข่าวครั้งแรกเนี่ยก็คือตอนเจ้าอาวาสไปศึกเนาะลูกชายก็พูดขึ้นมาบอกว่าเนี่ยเปิดข่าวดูในทีวีเลยปกติแล้วเนี่ยคือภรรยาเขาอ่ะจะไปทำบุญที่วัดที่บางหญ้าแพรกเนี่ยเป็นประจำอยู่แล้วแต่เวลาไปเนี่ยไปเฉพาะตอนกลางวันนะไม่ได้ไปตอนกลางคืนแล้วก็ไม่ได้กลับบ้านดึกดื่นด้วยแล้วก็ตอนแรกไม่เชื่อนะว่าผู้หญิงในข่าวเนี่ยจะเป็นภรรยาของตัวเองแต่พอในภาพข่าวเนี่ยมันไม่ชัดเจนขนาดนั้นก็เลยยังไม่แน่ใจจนกระทั่งนักข่าวเนี่ยนำรูปเต็มๆมาให้ดูเขายอมรับว่าเขาช็อกเขาช็อกว่าที่เป็นภรรยาเขาที่อยู่ในกุฏินั้นแล้วก็ระหว่างที่ให้สัมภาษณ์น้ำตาคลอตลอดเลยนะร้องไห้ครับผมวันนี้รายการโหนกระแสครับก็ได้คุยกับหมอปลานะหมอปลาก็บอกว่าวงการพระสงฆ์นะครับผมนะแบบนี้เนี่ยมีเยอะมากครับเมื่อเป็นพระที่รู้จักแล้วก็จะมีลูกศิษย์เนี่ยที่เป็นคนมีสีหรือว่าเป็นนักการเมืองคอยเป็นแบ็คอยู่เบื้องหลังนะครับพร้อมยืนยันว่าต้องออกกฎหมายที่เป็นจริงจังนะฮะกับพระที่ทำผิดได้แล้วครับอีกทั้งยังเปิดเผยว่านะครับตนเนี่ยทราบความเคลื่อนไหวนะฮะของอดีตพระรูปนี้นะว่าตอนนี้เนี่ยต่อขลบหนีไปอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีครับเอาง่ายๆนะอีกกี่วันมันจะถึงวันพระใหญ่เนี่ยมาฆบูชาวิสาขะหรือมาฆมาฆบูชาโอ้โหวันที่11อีก5วันอ่ะมีแต่ข่าวอย่างเงี้ยจริงๆใช่มีแต่ข่าวพระแต่ละอย่างนี่ฮาร์ดคอร์หมดเลยอ่ะมีแล้วอีกอย่างนี้นี่เป็นเจ้าอาวาสด้วยนะใช่ครับหมูกระทะก็เจ้าอาวาสนะแล้วก็ไอ้คนที่หมอปลาไปจับที่เมียตบหัวไปนั่นน่ะนั่นก็เป็นพระผู้ใหญ่นะค่ะคิดดูว่า 4-5 ปีช่วยหมอปลาบอกมันจะหยุดทำเรื่องพระละแต่คนก็เข้ามารายงานแบบนี้เยอะนะในอินบ็อกซ์ก็ทำให้เรารู้ว่าอะไรรู้ป่ะพระสงฆ์เป็นแค่อาชีพหรือเปล่าวะเพราะว่าเราเจอเยอะแบบนี้เรื่อยๆความศรัทธาในพระสงฆ์ถูกป่ะบางทีสิ่งที่เราคิดกันเดี๋ยวนี้เวลาใครจะไหว้พระสงฆ์ก็มีการตั้งคำถามในใจแล้วว่าขนาดฉันเนี่ยตัวมูเยอะๆๆๆๆเลยอ่ะแต่คุณก็ต้องฟังอย่างถ้าสมมติเราไปตีพระสงฆ์มันจะมีผู้วิเศษถ้าอย่างนั้นเราตามเฟซบุ๊กมันจะมีผู้วิเศษหมอดูอาจารย์นู้นอาจารย์นี้กันเต็มไปหมดเหรออ่าใช่แต่พระเนี่ยบอกว่าไหว้ผ้าเหลืองอ่าฮะนี่แม่งเอาผ้าเหลืองมุดให้ผู้หญิงอยู่อ่ะคุมอ่ะคุมให้ผู้หญิงเลยแต่พระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีเยอะก็มีก็มีพระดีก็มีพระดีดีมีเยอะที่แบบว่าพระที่แบบว่าคนหนีไปแบบว่าไม่อยู่อย่างนี้เลยก็มีเยอะเหมือนกันปีกวิเวกไปอยู่ที่ที่มันเงียบๆสงบสงบแล้วอีกหน่อยเรายังต้องถวายสังฆทานกันอยู่ไหมวะก็บางคนก็บอกว่านั่นเป็นเรื่องของการบำรุงพระศาสนาหรืออย่ายึดติดที่แบบตัวบุคคลอะไรอย่างนี้ใช่หมดบอกให้ดูภาพรวมแต่มันก็เกิดคำถามขึ้นแหละว่าเวลาเราดูข่าวแบบนี้ว่าไหว้พระแล้วเราไหว้แบบสนิทใจหรือเปล่า มันมีการตั้งคำถามไงทุกวันนี้มันเกิดขึ้นจริงๆเนาะยิ่งมีข่าวอย่างนี้มากขึ้นเราจะรู้สึกคำว่าเมื่อก่อนเสื่อมคืออะไรวันนี้เสื่อมจริงๆครับปรากฏว่าวันนี้สิ่งนึงมันมีการเป็นกระแสข่าวที่เปิดศึกกับหมอปลาขวางกุฏิอดีตเจ้าอาวาสป้านายนาป้านายนาเนี่ยเป็นใครป้านายนาเนี่ยแกก็คือน้องสาวของอดีตเจ้าอาวาสนางวิดีโอคอลผ่านวิดีโอรายการหัวกระแสเนี่ยเธอยืนยันว่าไม่ทราบว่าพี่ชายหนีไปอยู่ที่ใดเพราะไม่ได้ติดต่อกันเลยส่วนผู้หญิงที่พบในกุฏินั้นตนแทบไม่เชื่อว่าจะเป็นเรื่องจริงเนื่องจากที่รู้จักกันเนี่ยก็กินข้าวหม้อเดียวกันอีกทั้งผู้หญิงก็มีผัวมีลูกแล้วพร้อมอยากจะให้ไปถามฝ่ายหญิงด้วยว่าเดินเข้ามาในวัดน่ะทั้งที่พระอยู่ในกุฏิต้องการอะไรหรือเปล่าครับป้านายนายังเผยว่าตนเนี่ยไม่ได้โกรธเคืองอะไรหมอปลาหรอกที่ไปบุกจับคาวัดน่ะเพราะเชื่อว่าทำตามหน้าที่แต่อยากให้ไปถามฝ่ายหญิงมากกว่าว่าต้องการอะไรอ้าวแล้วไม่ถามอดีตพระวะนะฮะส่วนยางมัดลัดที่อาจารย์เอาว่าก็บอกแก้ปวดหัวนั่นน่ะเชื่อว่าพี่ชายคงสติแตกถูกต้องป่ะใช่ก็ต้องแบบแก้ปัญหาเฉพาะหน้าถูกต้องคือต้องหาวิธีไหลลื่นอ่ะต้องไปให้ได้อ่ะถูกอ่าฮะก็ยืนยันว่าพี่ชายเนี่ยเป็นคนดีแต่เชื่อว่าพี่ชายโดนวางยาเพราะว่าอย่างนั้นครับตัดช่องทางทำมาหากินของใครบางคนทำให้หลายคนไม่พอใจส่วนเสื้อในไม่ใช่ของผู้หญิงคนนี้แน่นอนเพราะตอนที่เข้าไปเนี่ยยังเห็นว่าใส่เสื้ออยู่เสื้อในอยู่เลยครับพอหมอปลาบอกว่าให้ยอมรับเธออย่าแถป้านายาสวนกลับทันทีฉันไม่แถหมอปลาจะแถไปถึงไหนเมียหมอปลามาตีหัวพี่ฉันวะคุณน้ำฟ้าไปตีเขาอีกแล้วเหรออันนี้จริงจริงตีจริงมีกี่ที่ตีจริงโอ้เขาสองที่เพราะว่าเขาบู๊กันก่อนที่เข้าไปหาเจ้าวาดอ่ะเขาบู๊กันก่อน
ไหนดูสินี่ไงนี่ไงเอาอีกแล้วนี่ไงนี่ไงน้ำฟ้าอีกแล้วฟ้านี่มือตบเหมือนกันเนาะตบมากี่ครั้งแล้ววะใช่เพราะก่อนหน้านี้ก็ไปฉากกับพระเกจิที่ไปลงอักขระที่แก้ผ้าไงแล้วก็ไปโบ๊ะเขาให้แบดเขาให้ไงไม่หรอกคงเห็นแล้วโมโหอ่ะอยู่ในเหตุการณ์คงโมโหก็คือเนี่ยเมียหมอปลานั่นแหละมาตีหัวพี่ฉันหมอปลาเลยนะป้าป้าไปกินน้ำเยอะๆนะแล้วก็หายใจลึกๆไว้ปยานาเสียกกลับเลยไม่ต้องมาแนะนำหรอกถามมาเลยว่าฉันจะตอบให้ถามมาฉันจะตอบให้นางว่าอย่างนั้นค่ะแล้วก็วันนี้บรรยากาศภายในวัดนะคะก็คือกุฏิเนี่ยปิดเงียบเลยแล้วก็ด้านของฝ่ายปกครองจังหวัดสมุทรปราการเองเนี่ยก็มาพร้อมกับตำรวจนะคะก็มีการปฏิบัติการตรวจปัสสาวะพระในวัดเนี่ยที่ทั้งวัดเลยนะโดยเบื้องต้นเนี่ยตรวจพระไปแล้ว24รูปนะคะไม่พบสารเสพติดก็มีเพียงแค่น้ำตาลในเลือดสูงแค่นั้นเลยนั่นแหละส่วนใหญ่พระเป็นเบาหวานใช่พระเป็นเบาหวานอันนี้เรื่องจริงเพราะเป็นเบาหวานเพราะว่าเสิร์ฟน้ำไงให้น้ำบริจาคน้ำอะไรแบบนี้กันนะคะซึ่งตอนนี้เดี๋ยวเขาจะตรวจปัสสาวะพระอย่างละเอียดอีกครั้งนึงทั้งวัดเลยแล้วผลเป็นยังไงเดี๋ยวจะรายงานอีกทีนึงแชร์